กู้ภัยเข้าปฐมพยาบาลช่วยเหลือคนขี่รถจักรยานยนต์หลังประสบอุบัติเหตุเสียหลักล้มบนถนนสิริโสธรขาเข้าบางปะกงหมู่5ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา5คันรวดมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ4คนหนึ่งในผู้บาดเจ็บเปิดเผยว่ากำลังขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปอำเภอบางปะกงถึงที่เกิดเหตุเห็นรถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่ด้านหน้าเสียหลักล้มโดยไม่ทราบสาเหตุจึงพยายามชะลอความเร็วแต่จู่ๆรถของตนเองก็เสียหลักล้มและมีรถที่ขี่ตามหลังล้มอีก3คันเมื่อตรวจสอบพบว่าบนถนนมีคราบน้ำมันไฮดรอลิกจำนวนมากเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้รถเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เบื้องต้นกู้ภัยได้นำทรายมาโรยตามพื้นถนนเพื่อซับคราบน้ำมันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพิ่ม